สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวิกฤตโควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ยังเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนอย่างรุนแรงในด้านสาธารณสุขประเทศไทยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีและรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศในโลกผมรู้สึกทึ่งนะครับกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งแพทย์พยาบาลพนักงานส่วนงานต่างๆในสถานพยาบาลอสมทั่วประเทศรวมถึงบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญนะครับตลอดจนการให้ความร่วมมือและการมีวินัยของคนไทยทุกคนทั้งการหมั่นล้างมืออยู่เสมอและการใส่หน้ากากโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนในบางประเทศแต่คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนเราประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราควรภูมิใจนะครับในความสำเร็จของประเทศไทยของเราอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นั่นคือวิกฤตในเรื่องของการขาดรายได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการกับวิกฤตเรื่องปากท้องผมได้เดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวของผมเองในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและคนทำมาหากินทั่วประเทศเป็นสมาคมที่ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้พบปะมาก่อนแต่ผมรู้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่เจ็บปวดมากที่สุดจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นการที่ผมไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวเองนั้นโดยขอให้ทุกท่านได้เล่าความเดือดร้อนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆให้ผมทราบเพราะผมต้องการรับฟังโดยตรงเพื่อเข้าใจความเดือดร้อนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยเป้าหมายของผมก็คือหาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้าที่จะสามารถทำได้ทันทีเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อนซึ่งผมก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆการไปพบสมาคมภาคธุรกิจยังทำให้ผมได้รับกำลังใจกลับมาด้วยเมื่อผมได้เห็นว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าจะต้องทำอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเองและสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเขาเหล่านั้นมีความรักความห่วงใยประเทศเขาไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเองแต่เขายังได้นำเสนอสิ่งที่จะดีสำหรับประเทศชาติด้วยวันนี้ผมขอรายงานผลที่ได้รับจากการไปพบปะหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆมีหลายอย่างนะครับที่ผมได้สั่งการให้พิจารณาให้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและอีกหลายอย่างที่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นในประการแรกผมได้สั่งการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นนโยบายกำหนดโควต้าของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ตั้งไว้แล้วในการไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆในท้องถิ่นต่างๆทั้งนี้พิจารณาให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมายนั่นก็หมายความว่าเงินจะถูกกระจายออกไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจรากหญ้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลุ่ม SME ทั่วประเทศโดยต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองตามกฎหมายและจะต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับอย่างเช่นเดียวกันกับที่เราทำไปแล้วคือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผมสั่งการนี้เกิดขึ้นจริงผมจะติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยผมได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทำรายงานให้ผมรับทราบตอนสิ้นปีนอกจากนั้นผมอยากจะขอความร่วมมือจากบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆหากท่านต้องการซื้อของหรือใช้บริการอะไรขอให้ท่านช่วยกันสั่งซื้อของและใช้บริการจากผู้ประกอบการ SME ด้วยในประเทศของเรานะครับเนื่องจากกลุ่ม SME ได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องมากกว่า14ล้านคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยประการที่2ผลจากการหารือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยผมได้รับทราบว่าสถานที่ค้าขายต่างๆรวมทั้งศูนย์การค้าห้างร้านต่างต้องการให้รีบเปิดสถานที่ค้าขายโดยเร็วที่สุดเพื่อจะกลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้งโดยตัวแทนของภาคธุรกิจได้เล่าถึงวิธีการและความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ห้างร้านต่างๆได้เตรียมการกันไว้อย่างเข้มงวดก็ทำให้ผมสบายใจในระดับหนึ่ง
และทำให้ผมได้สั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของการเริ่มเปิดห้างร้านต่างๆได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขอขอบคุณสำหรับการลงทุนและความเข้มงวดที่ทุกคนพยายามช่วยกันดูแลรักษาสุขอนามัยให้ได้อย่างเหมาะสมประการที่3ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้บอกกับผมชัดเจนว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วประเด็นนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมรับทราบและเข้าใจความต้องการของท่านซึ่งผมจะดำเนินการตามที่ท่านเสนอเมื่อผมเห็นว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดได้ลดลงไปอยู่ในระดับที่เราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือถ้าเราเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้เร็วเกินไปหากนำเชื้อโควิดเข้ามาด้วยทุกอย่างที่เราทำมาได้ดีทั้งหมดจะเสียเปล่านะครับแล้วเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ปิดทุกอย่างอีกครั้งซึ่งนั่นก็จะเป็นหายนะอย่างแท้จริงสำหรับทุกคนในประเทศนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหาจุดสมดุลของการดูแลเรื่องสาธารณสุขและการช่วยเหลือเรื่องทำมาหากินของประชาชนผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมนึกถึงพี่น้องนับล้านๆคนที่ต้องพึ่งพาหารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอยู่ตลอดโดยจะเริ่มจากการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้ในเร็วๆนี้ประการที่4ผมได้สั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่แล้วสำหรับการจัดประชุมสัมมนาขอให้ออกไปใช้ในสถานที่หรือโรงแรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศผมเชื่อมั่นว่านี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในภาคส่วนที่รับผลกระทบหนักที่สุดโดยผมได้กำชับด้วยว่าขอให้เลือกใช้โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอีกด้วยนะครับประการที่5จากการหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้รับทราบว่ามีแรงงานในบางภาคธุรกิจและในบางพื้นที่ซึ่งนายจ้างจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวแต่แรงงานยังไม่รับเงินชดเชยประกันสังคมอาจจะด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนในวิธีการพิจารณาและวิธีปฏิบัติผมได้สั่งการทำให้เกิดความชัดเจนผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแรงงานก็ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับประการที่6ซึ่งเป็นผลมาจากการหารือกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยผมได้รับทราบถึงสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจมากที่สุดมากกว่าโควิดนั่นก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำผมจึงได้สั่งการไปแล้วว่าให้หาวิธีการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก่อนโดยทันทีอะไรที่ทำแล้วจะช่วยได้บ้างก็ขอให้ทำไปก่อนซึ่งผมขอแจ้งให้ทราบว่าจากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขณะนี้ตัวแทนชาวนาและเกษตรกรกำลังจัดทำแผนปฏิบัติที่ตรงจุดซึ่งจะนำมาเสนอให้ผมพิจารณาเร็วๆนี้นะครับและผมจะมารายงานทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปประการที่7จากที่ผมได้ไปพบและหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยซึ่งได้นำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญให้ผมทราบเพื่อจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของภาคการประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการประกอบอาชีพซึ่งผมเป็นด้วยในหลายเรื่องนะครับแต่ด้วยมีความซับซ้อนอยู่หลายประเด็นผมจึงสั่งการให้มีการตั้งทีมทำงานขึ้นมาเพื่อจะช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วรายงานให้ผมทราบโดยตรงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมจะเชิญตัวแทนจากสมาคมประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านเข้ามานั่งเป็นทีมทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐด้วยเพื่อเราได้ยินเสียงจากคนที่ทำมาหากินอยู่ในอาชีพจริงๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้เราหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็วนี่เป็นส่วนหนึ่งบางเรื่องผมได้สั่งการไปแล้วและเริ่มเกิดการปฏิบัติขึ้นแล้วนะครับในส่วนของระดับนโยบายและสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาตลอดจนการหาวิธีการที่เหมาะสมโดยจะต้องยึดหลักกฎหมายทั้งกฎหมายสากลและกฎหมายในประเทศสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าการเดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้พบกับบุคคลที่น่าประทับใจหลายท่านซึ่งผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนสำคัญของทีมประเทศไทยของเราสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือการที่ท่านทั้งหลายไม่เพียงมีความห่วงใยในภาคธุรกิจของตัวเองแต่ทุกท่านยังมีความห่วงใยต่อประเทศชาติด้วยนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเรา
ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับ